นางทิดาถาวรเศษอดีตแกนนำนปชสแสดงความเห็นกรณีสารรัฐธรรมนูญนัดลงมติคดียุบพ,พักเก้าไกลในวันที่7สิงหาคมนี้โดยโพสต์ข้อความระบุว่าเหตุการณ์สิงหาปี2567จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองอีกวาระหนึ่งหลังจากที่ในอดีตคือสัญ,ญลักษณ์วันเปิดการต่อสู้ด้วยอาวุธของพักคอมมิวนินสต์ไทย ต่อมา7สิงหาคมปี2559ก็เป็นวันลงวัติอัพยศของรัฐธรรมนูญฉบับชนชั้นนำจารีตอำนาจนิยมที่แย่ที่สุดในประวัติรัฐธรรมนูญไทยแต่7สิงหาปี2567หากมีการตัดสินยุคพักเก้าไกลก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงระบอบที่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยในการปกครองประเทศอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะกรณีแก้ไขมาตรา112ตามวิถีทางรัฐสภา ดิฉันจะไม่พูดถึงปัญหาข้อกฎหมายเพราะมีคนพูดกันมากพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักเก้าไกลแต่ดิฉันในฐานะประชาชนที่ต่อสู้นอกเวทีรัฐสภาภาคประชาชนมากกว่า50ปีค่อนข้างหนักใจว่าถ้าเวทีรัฐสภาในการต่อสู้เพื่อแก้ไขกฎหมายล้มเหลวภารกิจมันจะมาตกกับเวทีนอกรัฐสภาซึ่งดิฉันไม่อยากเห็นการต่อสู้รุนแรงมากขึ้นระหว่างประชาชนกับอำนาจจารีตอำนาจนิยมของชนชั้นนำที่ปกครองประเทศไทย แต่ทำไงได้ล่ะเมื่อฝั่งชนชั้นนำผู้ปกครองเลือกใช้วิธีนี้ทำลายพลังก้าวหน้าเฉพาะหน้าไม่ได้คำนึงถึงผลระยะยาวและยุทธศาสตร์การเมืองที่ควรจะเป็นทัศนะของฝ่ายชนชั้นนำจารีดนิยมจะเป็นทัศนะที่มองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงจะเป็นทัศนะที่หยุดนิ่งได้แต่เอาอดีตที่เป็นคุณต่อพวกตนมารับใช้ปัจจุบันไม่เห็นอนาคตที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม จึงไม่แปลกที่คนเหล่านี้จะทำสิ่งซ้ำเดิมคือการทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญล,ล้าหลังใช้การปราบปรามด้วยอาวุธและกฎหมายรวมทั้งการยุบพักการเมืองที่อาจเป็นอันตรายดังนั้นพวกเขาจึงพยายามจะครองอำนาจการปกครองให้ได้โดยมองไม่เห็นว่าประชาชนและเยาวชนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลอย่างมีนัยสำคัญเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนจริง โอกาสที่จะทําเหมือนเดิมคือการยุบพักเก้าไกลจึงมีอยู่สูงโดยคิดเอาเองว่า 1. เพื่อทําลายผู้นําพลังก้าวหน้าในฐานะพักการเมืองที่ได้รับความนิยมสูงและอาจเป็นอันตรายต่อการดํารงอํานาจนําของชนชั้นปกครองเดิม 2. หยุดยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามแบบที่ประชาชนอยากเห็นซึ่งไม่ใช่รัฐธรรมนูญของชนชั้นนําเดิมรวมทั้งการแก้ไขกฎหมายอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา112 3. ให้เวลาพักการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมอำนาจเดิมปรับปรุงเพื่อ,อยังรักษาเสียงส่วนใหญ่แบบเดิมไว้ได้และให้การตั้งพักการเมืองใหม่หวาดกลัวไม่อาจมีนโยบายสุ่มเสียงที่จะ,ะเผชิญการยุบพ,พักอีกถือเป็นการยื้อเวลาและใช้กลยุทธ์ทุกอย่างเพื่อต่อสู้กับประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้อำนาจคืนกลับมาเป็นของประชาชนและทวงความยุติธรรมให้ประชาชนทั้งที่ตายและเป็นคืนมา แต่ถ้าปาฏิหารฝั่งอนุรักษ์นิยมเกิดไม่ยุบพักเก้าไกลโดยอ้างปัญหากฎหมายขั้นตอนที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเห็นด้วยกับที่พักเก้าวไกลมีนโยบายแก้กฎหมายมาตรา112และนอกจากนั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มุ่งประหารชีวิตทางการเมืองของแกนนําสําคัญและบุค,คลากรก้าวหน้าเพราะยังมีสารอื่นที่ใช้จัดการในปัญหาคุณธรรมของผู้เสนอกฎหมายและมีพฤติกรรมสนับสนุนพลังนอกสภาด้วย เกือบสองทศวรรษแล้วที่ประเทศไทยถูกยุติพัฒนาสู่ระบอบประชาธิปไตยแต่ตรงข้ามกลับสร้างพลังแห่งความเปลี่ยนแปลงสังคมนี่คือเหรียญอีกด้านของการทำรัฐประหารสองครั้งและสืบทอดอำนาจจนถึงบัดนี้ถ้าฝ่ายจารีตอำนาจนิยมไม่เปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ให้มีเป้าหมายระบอบประชาธิปไตยร่วมกับพลังก้าวหน้าที่เติบโตขึ้นทุกวันสงครามระหว่างสองระบอบก,ก็ยังไม่จบและจะมีศพมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะศพฝ่ายประชาชน